ครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นการเฉลยข้อสอบของแพทสามปี64นะเป็น EP สุดท้ายนะครับก็คือใน EP เนี้ยก็จะเป็นพาร์ทของข้อสอบแบบอัตนัยนะฮะหรือแบบเติมคำนั่นเองนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะไปดูโจทย์ข้อแรกกันครับโจทย์ข้อที่61ในชีตนะฮะเขาบอกว่ารถยนต์มวล1,000 กิโลกรัมมีระบบเบรกที่สามารถสร้างแรงเบรกได้สูงสุด5,000 นิวตันขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์คันนี้นะฮะกำลังขับด้วยความเร็วคงที่108 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมองเห็นสิ่งกีดขวางข้างหน้าห่างออกไปที่ระยะ180 เมตรผู้ขับขี่จะต้องตัดสินใจเบรกภายในเวลามากที่สุดกี่วินาทีหลังจากที่เริ่มมองเห็นสิ่งกีดขวางรถยนต์จึงจะไม่ชนสิ่งกีดขวางกำหนดให้ไม่คิดแรงเสียดทานและแรงต้านอากาศแต่ไม่คิดแรงนิดเสียดทานในที่นี้ก็คือแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุหรือระหว่างพื้นกับรถยนต์นั่นเองนะครับโอเคก่อนอื่นนะฮะก็วาดภาพขึ้นมาก่อนนะนั่นก็คือรถยนต์นะครับวิ่งมาด้วยความเร็ว108 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งไอ้108 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันสามารถแปลงค่าให้เป็นเมตรต่อวินาทีได้นะครับแล้วก็แปลงค่าเลยนะฮะ v เท่ากับ108 กิโลเมตรก็คือ10^3หรือ1,000นั่นเองเนาะชั่วโมงหนึ่งถ้าแปลงเป็นวินาทีมันก็คือ3,600 วินาทีนะครับคำนวณออกมาก็จะได้ v เท่ากับ30 เมตรต่อวินาทีอันนี้ถ้าใครที่แบบว่าคำนวณคล่องเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะหรือเปลี่ยนหน่วยบ่อยๆนะครับตัวเลขตัวเนี้ยตัวเลขเหล่านี้มันจะอยู่ในการคำนวณของเราอัตโนมัติเขียนเอาได้ v ออกมาละนะครับเท่ากับ30 เมตรต่อวินาทีนะและที่ระยะห่างออกไปเนี่ยมันมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับมันมีสิ่งกีดขวางอยู่ห่างออกไป180 เมตรรถวิ่งมาด้วยอัตราเร็ว30 เมตรต่อวินาทีพอมันเห็นสิ่งกีดขวางปุ๊บคนในนี้เห็นสิ่งกีดขวางปุ๊บเริ่มเบรกครับแต่ในขณะที่มองเห็นเนี่ยคือมองเห็นทีแรกเนี่ยเขายังไม่ตัดสินใจเบรกนะพอผ่านไปสักครู่หนึ่งเขาถึงตัดสินใจเบรกนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์คันเนี้ยมันจะมีระยะในการเคลื่อนที่อยู่2 ระยะหนึ่งก็คือระยะที่เริ่มเบรกครับอันนี้คือเริ่มเบรกนะเริ่มเบรกเริ่มเบรกคืออะไรเริ่มเบรกคือความเร็วมันก็จะลดลงแต่ความเร็วตอนเริ่มเบรกเนี่ยมันยังเป็น30 เมตรต่อวินาทีอยู่นะความเร็วตอนเริ่มเบรกยังเป็น30 เมตรต่อวินาทีนะครับแต่มาถึงจุดนี้อ่ะความเร็วเป็นศูนย์โอเคนะนึกภาพตรงนี้ออกนะครับแล้วระยะตรงนี้ล่ะระยะจากการมองเห็นถึงเริ่มเบรกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าระยะตัดสินใจนะครับระยะตัดสินใจก็คือมองเห็นตัดสินใจเบรกอาจจะใช้เวลาสัก1 วิ2 วิ3 วิอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นระยะตัดสินใจทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะสามารถใช้วิธีไหนในการหาระยะแต่ละส่วนได้เพื่อที่จะหาเวลาในการตัดสินใจก็คือเวลาในช่วงนี้นะครับผมให้เวลาในช่วงนี้เป็นทีแล้วกันโดยผมจะเริ่มจากระยะเริ่มเบรกแล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผมรู้ความเร็วผมรู้ v ว่ามันเท่ากับ30 เมตรต่อวินาทีและรู้ความเร็วที่จุดนี้นะครับว่ามันเป็นศูนย์ก็คือความเร็วปลายตรงนี้เป็นศูนย์นะมันสูญเสียพลังงานไปกับอะไรมันสูญเสียไปพลังงานไปกับการเบรกนะเพราะฉะนั้นผมจึงสามารถใช้กฎอนุรักษ์พลังงานได้นะครับตำแหน่งเริ่มเบรกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเป็น E1ตำแหน่งที่รถหยุดเนี่ยเป็น E2นะจากกฎอนุรักษ์พลังงาน E1เท่ากับ E2นะครับจากกฎอนุ
รักพลังงานE1 มีพลังงานอะไร E1 มีพลังงานจูลครับมี EK ส่วน E2 E2 มันสูญเสียพลังงานให้กับการเบรกก็คือสูญเสียไปกับงานของแรงต้านนั่นเองก็คือ WF เราก็แทนสูตรเข้าไป EK 1ส่วน 2M V กำลัง2 WF เท่ากับ F คูณ S ในข้อนี้เราไม่รู้ S ใช่ไหมฮะเราไม่รู้ระยะในการเบรกเพราะฉะนั้นเราก็ติด S ไว้เราก็แทนค่า1ส่วน2มวล1,000นะครับ V กำลังสองก็เป็น30ยกกำลังสองเพราะว่า V เริ่มเบรกของเราเป็น30ส่วน F แรงในการเบรกก็คือ5,000นะครับคูณกับ S จากนั้นเราก็แก้สมการออกมาครับ2ตัดกับ1,000เป็น500คูณกับ30ยกกำลังสองก็คือ900เท่ากับ5,000 S ศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์5,945 4,000ตัวศูนย์ตัดศูนย์อีกทีหนึ่ง5,945 450ตรงนี้ก็เหลือ 5S เพราะฉะนั้น S เดียวจึงเท่ากับ450ส่วน5หารออกมาก็ได้ S เท่ากับ90เมตรเพราะฉะนั้นระยะในการเบรกเนี่ยเท่ากับ90เมตรเห็นไหมครับดังนั้นแล้วมันจะเหลือระยะในการตัดสินใจ90เมตรเหมือนกันเหลือระยะในการตัดสินใจ90เมตรเหมือนกันซึ่งระยะเนี้ยรถวิ่งมาด้วยความเร็วคงที่ถูกไหมฮะวิ่งมาด้วยความเร็วคงที่จากตรงนี้ก็30เมตรต่อวินาทีมาถึงตรงนี้ก็30เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเวลาในการตัดสินใจทีตัวเนี้ยเราใช้สมการ S เท่ากับ VT ได้เลยนะครับ S เรารู้แล้วว่ามันคือ90เมตร V 30ใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วก็แก้สมการออกมาก็จะได้ T เท่ากับ90ส่วน30ก็คือ3วินาทีนะครับ T เท่ากับ3วินาทีอันนี้คือเวลาในการมองเห็นแล้วก็ตัดสินใจเบรกนะครับใช้เวลา3วินาทีซึ่งใน3วินาทีเนี่ยรถมันวิ่งไปได้90เมตรนั่นเองโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับไปดูข้อต่อไปนะฮะข้อที่62นะครับเขาบอกว่ามวล M เนี่ยถูกดันเข้าหาสปริงที่มีค่านิด K ก็คือค่านิดสปริง K นั่นเองนะครับดันเข้าไปเป็นระยะ X เมื่อปล่อยออกมาทำให้มวลเคลื่อนที่ไปตามแนวราบไร้แรงเสียดทานก็คือบริเวณพื้นตรงนี้ไม่มีแรงเสียดทานนะเมื่อมวลเคลื่อนที่ลงเนินโค้งที่มีรัศมี R แล้วลอยออกจากเนินโค้งที่มุมของมุมเทต้าพอดีนะครับจงหาระยะยุบตัวของสปริง X ในหน่วยเมตรเขาก็กำหนดค่า K มา10กิโลนิวตันเมตรก็คือ10,000นะครับ10,000นิวตันเมตรแล้วก็ให้มวล M 1กิโลกรัมระยะ R 1เมตรแล้วก็มุมเซต้าตรงนี้37องศาข้อนี้แน่นอนใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับใช้กฎอนุรักษ์พลังงานโดยที่เราก็จะพิจารณาพลังงานแต่ละตำแหน่งนะครับให้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่1ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่2นะครับถ้าตำแหน่งที่2มันมีพลังงานอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูวัตถุเคลื่อนที่มามีความเร็วถ้าเราให้ตำแหน่งต่ำสุดของวัตถุเป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับให้จุดต่ำสุดนะของวัตถุเป็นจุดอ้างอิงแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับจุดเนี้ยจุดที่วัตถุอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็เลยเป็นจุดอ้างอิงโดยอัตโนมัตินะครับถ้าจุดนี้เป็นจุดอ้างอิงพลังงานก็จะมีแค่พลังงานจูลนะครับในตำแหน่งที่2ก็จะมีแค่ EK
แล้วตำแหน่งนี้ล่ะตำแหน่งนี้ก็จะมีทั้ง EP นะครับที่เป็น EP ยืดหยุ่นแล้วก็มีทั้ง EP ที่เป็น EP โน้มถ่วงด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงจากตำแหน่งอ้างอิงไงโอเคไหมฮะอ่านึกภาพออกนะอ่ะดังนั้นเราก็จะได้สมการกดอนุรักษ์พลังงานออกมาก็จะเป็น E1 เท่ากับ E2 E2 ก็คือ1/2 mv ยกกำลังสองนะครับส่วน E1 ก็จะเป็น1/2 kx กำลังสองบวกกับ mg h ก็คือระยะตรงนี้นะฮะ h แต่ h ของเราโจทย์เขาไม่ได้บอกมาครับเราจะหา h ได้ยังไงนะครับ h ของเราก็จะเป็น r ลบด้วย r cos เซตานะครับ r cos เซตาก็คือระยะตรงนี้ r cos เซตาก็คือแตกระยะ r ทับมุมก็จะได้ระยะตรงนี้ออกมาระยะ r ก็คือตรงเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใช่ตรงรัศมีนะครับระยะ r ตรงนี้คือรัศมี r ลบ r cos เซตาก็จะได้ h ตัวนี้ออกมานะครับบอกนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1/2 kx ยกกำลังสองบวกด้วย m g r ลบด้วย r cos เซตาเท่ากับ1/2 mv ยกกำลังสองแต่สมการนี้มันขาด2ตัวแปรก็คือขาด x แล้วก็ขาด v นะครับโจทย์ต้องการหาเวกเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหา x เพราะฉะนั้นเราต้องหา v ออกมาก่อนหา v จากไหนหา v จากการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับหา v จากการเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบวงกลมพิจารณาบริเวณที่วัตถุมวล m ตัวเนี้ยกระทํานะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับแรงที่กระทําตามโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามวลเคลื่อนที่ลงเนินโค้งพอมาถึงระยะตรงเนี้ยมันจะหลุดโค้งพอดีการที่มันหลุดโค้งพอดีเนี่ยแสดงว่าแรงที่n แรงที่พื้นกระทํากับวัตถุเนี่ย n มีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะแต่มันยังมีแรงอะไรกระทําอีกมันยังมีแรง mg ถูกไหมฮะมันมีแรงสู่ศูนย์กลางก็คือ mg cos เซตาทำไมถึงเป็น cos เซตาเพราะว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเป็นมุมแย้งกันเราก็เลยต้องแตก mg ให้มันทับมุมก็เลยกลายเป็น mg cos เซตาส่วนตัวนี้ก็กลายเป็น mg sin เซตาแต่ในแนวการเคลื่อนที่เนี่ยในแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุก็จะมีแค่ mg cos เซตาถูกไหมฮะถ้าตั้งสมการออกมาเนาะซิกมา f c เท่ากับ m a c เมื่อ a c เท่ากับ v กำลังสองส่วนด้วย r ส่วน f c แรงสู่ศูนย์กลางก็คือ m g cos เซตาคือถ้ามันสัมผัสกับวงกลมอยู่เนี่ยนะครับถ้ามันสัมผัสกับรางโค้งอยู่เนี่ยมันจะมี n ด้วยแต่ในที่นี้ n มันเป็น n มันเป็นศูนย์นะครับตามจริงมันจะมีลบ n ด้วยเพราะแรง n มันจะตรงข้ามกับ m g แต่เมื่อ n มันเป็นศูนย์ก็ตัดไปก็จะเหลือแค่ m g cos เซตาเท่ากับ m v กำลังสองส่วนด้วย r โอเคนะเราก็แก้สมการหาค่า v ครับก็จะได้เป็น v กำลังสองเท่ากับ r m g cosเซตาเซตาผมแทนไป37เลยแล้วกันนะครับส่วนด้วย m โอเคตัวไหนที่ตัดกันได้ก็คือ m ถูกไหม m ตัดกันได้นะครับก็จะเหลือเป็น r g cos 37เพราะงั้นก็แทนค่า r ไปครับค่า r เขาให้มา1เมตรฮะ g เป็น10แล้วก็ cos 37 cos 37 cos น้อยค่ามากก็คือ0จุดเท่าไหร่ฮะ0.8ถูกไหมคอนน้อยค่ามากนะครับ4/5หรือ0.8นั่นเองนะก็จะได้ v กำลังสองออกมาเป็น8นะครับติดไว้ v กำลังสองติดไว้เพราะว่าเราต้องแทนลงในนี้เป็น v กำลังสองอยู่แล้วนะครับโอเคนะเราก็แทนเข้าไปครับ1/2 m มวล1กิโลกรัม
v กำลังสองเป็นโอเคนะนี่ก็หนึ่งส่วนสองค่า k ค่า k ก็เป็น1,000นะครับ1,000คูณกับ10ก็คือ10ยกกำลังสี่คูณกับ x ยกกำลังสองบวกกับmg แทนตัวเลขลงไปเลย1คูณ10คูณ r ลบ r cos theta r เป็น1นะเดี๋ยวเราแยกออกมาเขียนตรงนี้ก็ได้r คือ1เนาะลบกับ1 cos 37ครับ1คูณ cos 37ก็จะเป็น0.8ก็ได้ออกมาเป็น0.2เพราะฉะนั้น r ลบ r cos theta ก็ได้เท่ากับ0.2โอเคนะนี่ก็จะเป็น0.5เนาะ0.5คูณ10ยกกำลัง4นี่ก็จะลบด้วย2นะครับ x กำลัง2เท่ากับ4โอเคทีนี้เราก็จัดรูปสมการเนาะย้ายไอตัวบวก2เนี่ยมาลบกับ4ตัวนี้ก็จะเป็น0.5คูณ10กำลัง4 x ยกกำลังสองเท่ากับ4เอเท่ากับ2นะครับเพราะว่าเราย้าย2มาลบแล้วก็จะได้ x กำลังสองเท่ากับ2ส่วนด้วย0.5นะ10กำลัง4ก็ย้ายขึ้นไปก็จะกลายเป็น10กำลังลบ4โอเคนะครับหารออกมานะครับหารออกมาก็จะได้เป็น0.4คูณ10ยกกำลัง3หรือว่า4คูณ10กำลังลบ4นั่นเองนะครับคือ x กำลัง2เนาะทีนี้เราหา x เดียวใช่ไหมก็ถอดรูทออกมาก็จะได้เป็น2คูณ10ยกกำลังลบ2หน่วยเป็นเมตรนะครับคำตอบก็ประมาณนี้นะคือขั้นตอนวิธีการคำนวณเนี่ยมันอาจจะยาวนิดนึงนะครับขั้นตอนวิธีคำนวณยาวมากแต่ว่าหลักการมันมีแค่นิดเดียวครับคือมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วก็กดอนุรักษ์พลังงานแค่นั้นนะไปดูข้อต่อไปนะครับนะข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตการหาแรงระหว่างประจุการหาแรงระหว่างประจุโจทย์ข้อนี้นะครับเหมือนจะยากแต่ว่าไม่มีอะไรยากซับซ้อนเลยนะครับเขาให้หาแรงรับที่กระทำบนประจุ Q3 ในหน่วยมิลลินิวตันแล้วก็พิจารณาตรง Q3 ครับว่ามันมีแรงอะไรที่กระทำกับมันบ้างนะครับหนึ่งเลยมีแรงระหว่าง Q2 กระทำกับ Q3 แล้วก็มีแรงระหว่าง Q1 กระทำกับ Q3 ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยประจุมันเป็นบวกหมดเลยเป็นประจุชนิดเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแรงมันก็จะเป็นแรงผลักถูกไหมฮะระหว่าง Q2 กับ Q3 ก็เป็นแรงผลักกันนะครับ F 2 3นะครับ Q2 ก็ผลัก Q3 ก็ผลัก Q2 Q2 ก็ผลัก Q3 นะครับก็เป็น F 2 3เป็นแรงขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ Q3 ผลัก Q1 นะครับอันนี้ให้เป็น F 1 3แล้วกันแล้ว Q1 ก็ผลัก Q3 นะฮะนี่ก็จะเป็นในกรณีของทิศทางของ F ลับเมื่อแรงสองแรงตั้งฉากการหา F ลับสูตรในการหาก็จะเป็น F ลับเท่ากับ square root F 1ยกกำลัง2บวกกับ F 2ยกกำลัง2 F 1ในที่นี้ก็คือ F 1 3 F 2ก็คือ F 2 3นะครับงั้นเราก็ไปหาตัว F 1 3กับ F 2 3ออกมานะฮะเราก็แทนค่าเข้าไปครับจากสมการ F เท่ากับ K Q1 Q2 ส่วน R กำลัง2นะเมื่อเราพิจารณาระหว่าง Q1 กับ Q3 ก็จะเป็น K Q1 Q3 ส่วนด้วย R ยกกำลัง2ก็แทนค่าเข้าไปครับ K ใช้9คูณ10กำลัง9 Q1
8ไมโครคูลอมก็คูณ8คูณ10ยกกำลังลบ6นะฮะแล้วก็ตัว Q อันนี้เป็น Q3 เท่าตีนะครับ Q3 ไม่เป็นไรเนาะ Q1 หรือ3หรือ31มันก็มีค่าเท่ากันนะครับนะ31ก็จะเป็นตรงนี้เอาไปแล้วเนาะ8ตรงนี้ก็จะเป็น45นะครับคูณ10กำลังลบ6นะส่วนด้วยระยะ r กำลัง2ก็เป็น3รูท3ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับโอเคคำนวณออกมาเรียบร้อยนะครับใครจะลองกดเครื่องคิดเลขออกมาก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะข้างล่าง3รูท3ยกกำลัง2ก็ได้เป็น27นะส่วนข้างบน9คูณ8คูณ45ก็ได้เป็น3,240นะครับ10กำลัง9เจอกับ10กำลังลบ6ลบ6ก็จะเป็น10กำลังลบ3เอาเลขชี้กำลังบวกลบกันนั่นเองนะครับคำนวณออกมาก็จะได้ F 13ออกมาเท่ากับ120คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันโอเคนะอันนี้ได้ F 13ออกมาแล้วทีนี้หา F 23ครับหา F 23ก็จะเป็น F 23เท่ากับ K Q 2 Q 3ส่วนด้วย R ยกกำลัง2ก็แทนค่าเข้าไปครับ9คูณ10กำลัง9 Q 2 20คูณ10กำลังลบ6เนาะแล้วก็ Q 3ก็8เหมือนเดิมครับส่วนด้วย R ยกกำลัง2ก็คือ3ยกกำลัง2นะครับคือระยะห่างของประจุ Q 2กับ Q 3ตัวนี้ก็ตัดกันลองคำนวณออกมาครับ8216นะครับเป็น160นี่ก็จะเป็น10กำลังลบ3นะครับได้ F 23ออกมาเป็น160คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันเมื่อเราได้ทั้ง F 13และ F 23แล้วก็มาแทนในสมการนี้เพื่อหาเวกเตอร์รับหรือหาแรงรับนั่นเองก็จะได้เป็น120คูณ10ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ160นะครับคูณ10ยกกำลังลบ3แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคคำนวณแบบรวดเร็วนะครับ120 12 2เป็น144 14,400เนาะบวกกับ25600นะครับคูณกับ10ยกกำลังลบ6ประมาณนี้นะครับเมื่อเราถอดรูทออกมารวมกันตัวนี้ก็ได้40,000 40,000ถอดรูทออกมาได้400 10ยกกำลัง6 10ยกกำลังลบ6ถอดรูทออกมาได้10ยกกำลังลบ3หน่วยเป็นนิวตันแต่เขาให้ตอบในหน่วยมิลลินะตอบในหน่วยมิลลิก็จะได้เป็น400มิลลินิวตันนะครับอันนี้คือคำตอบแล้วก็วิธีการของข้อที่63นะครับประมาณนี้เนาะเรื่องไฟฟ้าสถิตคือวิธีการอะหลักการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับไม่ยากเลยแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะเยอะขั้นตอนมันอาจจะเยอะแค่นั้นเองนะครับไปดูข้อที่64นะครับเราดูเอาวงจรเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับวงจรตัวนี้เรารู้เลยว่ามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเขาบอกว่าแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะ VS เท่ากับ50ไซน์500ทีคือไอความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเขาจะเขียนในสมการของรูปไซน์นะครับก็คือเขียนในรูปของ V เท่ากับ V max sin omega t นะครับหรือถ้า I ก็จะเป็น I เท่ากับ I max sin omega t นะเพราะฉะนั้นค่า500เนี่ย500เนี่ยมันก็คือค่าโอเมก้านะครับส่วนตัวนี้ก็คือ V max นะครับเขาบอกว่ามันต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำนะฮะอันนี้คือตัวเหนี่ยวนำอันนี้ครับ L คือตัวเหนี่ยวนำ
นะครับแล้วก็ขนาดของตัวแนวนำเนี่ย10 มิลลิเฮนรี่ต่อกับตัวเก็บประจุขนาด80 ไมโครฟาราดนะครับตัวเก็บประจุก็คือตัวนี้ C นะครับ80 ไมโครฟาราดแล้วก็ต่อกับตัวต้านทานก็คือ R นะครับ15 โอห์มกระแสไฟฟ้า IS จะมีค่าสูงสุดเกี่ยวแต่ก็คือ I ที่ผ่านในวงจรเนี่ยมันจะมีค่าสูงสุดกี่แอมแปร์นะครับแน่นอนหลักการนะครับของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะหรือจะเป็นอนุกรมก็แล้วแต่นะมันคือถ้ามันต่ออนุกรมกันเนี่ยนะครับถ้าต่ออนุกรมกันนะ I จะเท่านะครับ I ที่ผ่าน L ผ่าน C ผ่าน R เนี่ยหรือ I รวมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เท่าคืออะไรครับสิ่งที่ไม่เท่าคือ V ที่ตกค่อม L V ที่ตกค่อม C และ V ที่ตกค่อม R นะครับไม่เท่า V ที่ตกค่อม3ตัวนี้ไม่เท่ากันแต่วิธีการเราจะเขียนแผนภาพเฟสเซอร์ออกมาครับว่า VR VR VL แล้วก็ VC เนี่ยนะครับมันจะอยู่เฟสตรงกันกับอะไรนะครับพื้นฐานผมเคยสอนไปแล้วนะในคลิปของแผน3นี่แหละมันจะมีโจทย์ข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วก็มีเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับในไฟฟ้าแม่เหล็กที่ผมสอนไปด้วยนะครับโอเคเราก็เขียนแผนภาพเฟสเซอร์ออกมานะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปก่อนนะครับแน่นอนว่าเรารู้แล้วว่า I เนี่ยมันอยู่เฟสเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น IR IL IC เราก็เขียน I อยู่เฟสเดียวกันนี่แหละเฟสเดียวกันนะครับและ R นะครับ IR กับ VR มันก็จะอยู่เฟสเดียวกันด้วยอันนี้โดยหลักการเลยนะนะ IR กับ VR จะอยู่เฟสเดียวกันเป็นสีให้นิดนึงนะครับแล้ว VL กับ VC ล่ะเราจะพิจารณาว่าพิจารณายังไงว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับหลักการก็คือเราจะพิจารณาจากคำว่า CPU ครับ VL VC พิจารณาจากคำว่า CPU ถ้าพิจารณา VL เราตัด C กับ I ครับตัด C กับ I จะเห็นได้ว่า V เนี่ยนะครับ V ของ L มันนำ I ของ L อยู่ใช่ไหม V นำ I นะครับ V ของ L นำ I ของ L นี่ IL อยู่ตรงไหน IL อยู่นี้เพราะฉะนั้น V ของ L ต้องอยู่ข้างบนครับนำเวลามันนำมันจะนำอยู่90 องศานะครับเฟสนำอยู่90 องศาดังนั้น VL จะอยู่ข้างบนครับ VL จะอยู่ข้างบนและ VC ก็พี่นายจากคำว่า Civil เหมือนกัน Civil โดยถ้าพิจารณา VC ก็ตัด IL ออกนะครับแล้วจะเห็นได้ว่า I ของ C เนี่ยมันนำ V ของ C เห็นไหม I นำ V I มาก่อน V เพราะฉะนั้นนะครับ I ของ C ก็เลยมาก่อน V ของ C V ของ C ก็เลยอยู่ข้างล่างครับนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วการหา V รวมเนี่ยเขาจะหาแบบเวกเตอร์โอเคนะ V รวมนะครับวีรวมแบบเวกเตอร์ก็จะได้เป็นวีรวมเท่ากับสแควร์รูท VL ลบ VC นะครับทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย VR นะทั้งหมดยกกำลังสองประมาณนี้นะครับจาก v รวมนะครับก็จะเท่ากับ i รวมคูณกับ r รวมซึ่ง r รวมเขาเรียกว่าค่า z นะครับ r รวมเขาเรียกว่าค่า z นะครับว่าค่าความต้านทานรวมนั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จับสองสมการเนี้ยมาเท่ากันนะก็จะเป็น i รวม z นะครับเท่ากับสแควร์รูท VL ลบ VC นะฮะยกกำลังสองออกด้วย VR ยกกำลังสองนะครับ
VL ทีนี้ VL มันเท่ากับ I คูณกับ XL อันนี้ถ้าเราเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับมานะ VL มันจะเท่ากับ IXL ส่วน VC มันก็จะเท่ากับIXC นะครับ IXC ยกกำลังสอง VR ก็เป็น IR นะครับทั้งหมดยกกำลังสองเหมือนกันไอรวม Z นี้ไอรวมเนี่ยแน่นอนว่าไอรวมกับ IL IC IR เนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้น I มันจะตัดกันได้นะครับเมื่อมันยกกำลังสองแล้วถอดรูทออกมา I มันจะตัดกันได้ก็จะเหลือแค่ Z เท่ากับ square root XL ลบ XC ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ลบด้วย R ทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีหนึ่งนะครับนี้เราสำคัญก็คือเราก็ต้องไปหา XL กับ XC ออกมาซึ่งสูตรในการหา XL กับ XC มันมีสูตรครับสูตรในการหา XL ก็จะเป็น2 pi FL นะครับหรือโอเมก้า L ส่วน XC ก็จะเป็น1ส่วน2 pi FC นะครับหรือ1ส่วนโอเมก้า C นั่นเองไอ้2 pi F เนี่ยเราไม่ต้องไปหามันนะครับเพราะว่าโจทย์เขาให้พวกค่าโอเมก้ามาแล้วให้ค่า L มาแล้วนะครับแล้วก็ให้ค่า C มาแล้วเราก็แทนโอเมก้าคูณกับ L ไปเลยนะครับก็จะได้ XL เท่ากับโอเมก้าโอเมก้าคือเท่าไหร่เราก็เลื่อนกลับไปดูนะโอเมก้าคือ500นะก็จะเป็น500คูณกับค่า L ค่า L ก็คือค่าความเหนี่ยวนำ10มิลลิเฮนรี่ก็คูณเข้าไปครับคูณ10มิลลิ10ยกกำลังลบ3 10ยกกำลังลบ3ก็ตัดศูนย์ไปกี่ตัวครับ3ตัวไปก็จะได้ XL เท่ากับ5โอห์มจากนั้น XC ครับ XC ก็หาจากสูตรนี้ฮะหนึ่งส่วนโอเมก้าซีก็เป็นหนึ่งส่วน500คูณกับค่าซีก็คือเท่าไหร่ครับ80ไมโครฟาราดนะครับ80คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับก็ย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปก็เป็น10กำลัง6ส่วนด้วย5840นะก็เป็น4คูณ10ยกกำลัง4ทีนะคิดอย่างรวดเร็วนะครับ03ตัวกับ4กับ10อีกตัวหนึ่งก็เป็น10กำลัง4นะฮะตัดเหลือ10กำลัง2นะ10กำลัง2หาร4ก็ได้ออกมา25โอห์มนี่ก็คือ XC จากนั้นเราก็เอาลงมาแทนในนี้ครับแทนในสมการตรงนี้ก็จะได้ z เท่ากับ square root 5ลบ25นะครับทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย r ยกกำลังสองเท่าที่ r เขาให้มาเท่าไหร่เอ่ย r เขาให้มา15โอห์มนะครับ15โอห์มเป็น15ยกกำลังสอง5ลบ25ก็เป็นลบ20ทั้งหมดกำลังสองก็เป็น400นะลบ20กำลังสองเป็น400 400บวกกับ15ยกกำลังสองก็คือ225นะครับได้ z เท่ากับ √625ถอดรูทออกมา z จึงเท่ากับ25โอห์มนะครับอันนี้ก็คือค่าความต้านทานรวมจากนั้นได้ความต้านทานรวมเราเอาไปหาอะไรก็เอาไปหา I ครับเอาไปหา I จากสมการ V เท่ากับ IR จาก V เท่ากับ IR แต่ I ตัวเนี้ยของเราเป็น I max นะเป็น I max IS ก็คือ I max นั่นแหละเป็น I กระแสสูงสุดนะครับคูณกับ r ก็คือค่าอะไรครับ r ก็คือค่า z ของเราที่เราหาออกมานั่นเองนะครับก็คือ
ยี่สิบอะไรครับ25เนาะส่วน v v ก็คือค่า v max นะครับค่า v max 50ดูจากไหนเป็น50ก็ดูจากตรงนี้ฮะ50เพราะนั้นหา i ออกมาแล้วก็จะได้เป็น50ส่วน25นะครับได้ i ออกมาเท่ากับ2แอมแปร์นะครับโอเคเนาะข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงจริงๆถ้าสอนแบบเต็มๆใส่เรื่องปูพื้นฐานเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับแบบเต็มๆเนี่ยการต่ออนุกรม RLC แบบเต็มๆเนี่ยข้อนี้จะยาวมากข้อนี้อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยก็ได้นะถ้าปูพื้นฐานขึ้นมาจริงๆนะครับแต่ว่าก็นะเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับก็ให้นักเรียนย้อนไปดูเองแล้วกันเนาะโอเคมาดูที่ข้อ65นะครับเพราะว่าความดันสมบูรณ์ของแก๊สที่อยู่ในถังดังรูปมีค่ากี่กิโลปาสคาลกำหนดให้ความถ่วงจำเพาะของแก๊สค่าความถ่วงจำเพาะก็คือโลของแก๊สนะครับส่วนด้วยค่าโลของน้ำนั่นเองนะเรียกว่าค่าความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะโอเคความถ่วงจำเพาะของแก๊สและของเหลวมีค่าเป็น0.1แล้วก็0.8ตามลำดับเนี่ยเขาบอกว่าความดันของแก๊สทุกจุดเนี่ยในถังมีค่าเท่ากันโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของหลอดรูปตัว U บวกกับแก๊สบวกกับถังแก๊สก็คือปกติเนี่ยมันจะมีแค่หลอดรูปตัว U นั่นแหละแต่เนี้ยเขาต่อถังแก๊สเข้าไปด้วยแต่หลักการมันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับเดียวกันเนี่ยมันจะมีความดันเท่ากันคือแน่นอนถ้ามันมีแค่ของเหลวชนิดเดียวเนาะถ้าหลอดรูปตัว U เนี่ยมีแค่ของเหลวชนิดเดียวนะครับที่จุดเดียวกันเนี่ยสมมติมันอยู่จุดนี้พิจารณาจุดนี้ความดันก็จะเท่ากันพิจารณาจุดนี้ระดับเดียวกันความดันก็จะเท่ากันนะครับแต่เนี่ยมันของเหลวมันระดับไม่เท่ากันน่ะเพราะฉะนั้นถ้าระดับตรงนี้กับระดับตรงนี้ความดันของของเหลวก็มีค่าไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่เราจะพิจารณายังไงอ่ะให้มันมีความดันเท่ากันเราก็ต้องพิจารณาที่ระดับต่ำสุดของของเหลวนะครับผมจะให้เป็น1 กับ 2แล้วกันเนาะหมายเลข1 กับหมายเลข 2เนี่ยระดับของความดันเท่ากันแต่ความดันอาจจะไม่ได้มาจากความดันชนิดเดียวกันฝั่งที่1เนี่ยมีความดันของแก๊สกระทำอยู่นะครับมี P แก๊สกระทำอยู่ส่วนฝั่งที่2ครับมีความดันบรรยากาศครับมี PA แล้วก็มีความดันเกจกระทำอยู่นะดังนั้นเราจึงเขียนสมการได้เป็น P แก๊สเท่ากับ P G ก็คือความดันเกจนะครับบวกกับ PA ความดันบรรยากาศความดันเกจก็เขียนโดยใช้สมการ PG เท่ากับ Rho G H นะความดันบรรยากาศเขาให้มาแล้ว1 ATM 1 ATM ก็คือ10ยกกำลัง5ปาสคาลนะครับ10ยกกำลัง5ปาสคาลหรือถ้าเราจะทำให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันเนาะก็100คูณ10ยกกำลัง3นะครับกิโลปาสคาลแล้วกันโอเคเนาะ100กิโลปาสคาลนั่นแหละค่าโลถ้าเอา0.8เนี่ยค่าความถ่วงจำเพาะ0.8แล้วก็คูณกับโลน้ำก็จะได้เป็น0.8คูณ10ยกกำลัง3นะครับคูณ G ก็คือ10ไม่ต้องงงนะว่า10กำลัง3มาจากไหนนะครับเพราะว่าค่าความถ่วงจำเพาะเป็น0.8ถ้าเราจะหาโลเราก็ย้ายค่าโลน้ำซึ่งมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง3เนี่ยขึ้นไปคูณก็จะได้0.8คูณ10ยกกำลัง3ออกมาก็จะได้โลของน้ำนะครับความดันแน่นของน้ำเป็น0.8คูณ10กำลัง3แล้วก็ G คูณกับ H อีกก็คือ50เซนแปลงอยู่ให้อยู่ในหน่วยเมตรก็คือ0.5ตรงนี้ก็100คูณ10ยกกำลัง3ปาสคาล
เห็นเนาะจากนั้นเราก็แค่คำนวณออกมาครับ0.8คูณ0.5นะครับ8540เป็น0.4 0.4คูณ10ก็เป็น4นะครับเป็น4คูณ10กำลัง3บวกกับ100คูณ10กำลัง3ก็ได้ออกมาเป็น104คูณ10กำลัง3ฟาสคานนะครับแต่เขาให้ตอบในหน่วยกิโลปาสคานอ่ะเพราะฉะนั้น10กำลัง3เราก็แปลงเป็นกิโลก็จะเป็น104กิโลปาสคานเพราะว่า10กำลัง3มันก็คือค่าเคนะครับดังนั้นแล้วความดันแก๊สที่กระทำต่อของเหลวที่อยู่ในหลอดรูปตัวอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับ104กิโลปาสคานนั่นเองโอเคนะไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่66เขาบอกว่าปั๊มส่งน้ำไปยังฝักบัวอาบน้ำนะครับผ่านท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง2.5เซนติเมตรโดยความยาวข้อรวมนะครับจากปั๊มไปยังฝักบัวอาบน้ำเท่ากับ40เมตรและฝักบัวอยู่สูงจากระดับปั๊ม3เมตรนะครับฝักบัวมีทั้งหมด90รูแต่ละรูเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง0.05เซนติเมตรขณะที่ความเร็วเฉลี่ยของน้ำที่ออกจากฝักบัวเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะน้ำที่ออกจากปั๊มมีความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาทีก็คือโจทย์เขาต้องการหา V1 ครับเพราะว่าเรารู้ V2 แล้วนะความเร็วของน้ำที่ออกจากฝักบัวเนี่ย V2 เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีแต่มันมีทั้งหมดกี่รูฮะมันมีทั้งหมด90รูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนว่าเราเอาแต่ละรูเนี่ยที่น้ำไหล10เมตรต่อวินาที10เมตรต่อวินาทีเนี่ยออกทั้งหมด90รูมันรวมกันเป็นรูเดียวนะครับตอนแรกเราอาจจะพิจารณาว่าเอ๊ะมันใช้เวนูรีหรือเปล่าเพราะมันมีความสูงด้วยเนี่ยนะครับแต่โจทย์ข้อนี้เราไม่รู้ความดันนะฮะเราไม่รู้ความดันที่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ P1 นะครับP2 เราอาจจะกําหนดเป็น PA ก็ได้แต่ว่าP1 เนี่ยเราไม่รู้นะครับ P1 เราไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีอีกสมการหนึ่งก็คือสมการความต่อเนื่องนะครับสมการความต่อเนื่องในการหา V1 ได้นะครับหา V1สมการความต่อเนื่องก็คือ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 นะครับเพื่อที่จะหา V1 ได้โดยที่เราไม่ต้องพิจารณาความสูงของมันซึ่งในโจทย์เนี่ยเขาให้ A มาละนะครับให้ A มายังไงเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งท่อใหญ่แล้วก็ตรงรูของฝักบัวซึ่งก็เปรียบเสมือนท่อเล็กแต่ว่ามันมีทั้งหมด90รูนะครับมีทั้งหมด90ท่อนั่นเองโอเคนะจากสมการ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 A1 เรามาดูนะครับสูตรการหาพื้นที่ก็คือพาย r ยกกำลัง2คูณกับ v ใช่ไหมครับตรงนี้ก็พาย r กำลัง2คูณกับ v2 เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าค่าพายมันจะตัดกันครับค่าพายมันจะตัดกันค่า r โจทย์ไม่ได้ให้มาโดยตรงเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาอันแรก2.5เซนติเมตร r ก็จะเป็น2.5นะครับส่วน2ด้วยเพราะว่ามันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็น2.5ส่วน2ยกกำลัง2คูณกับ V1 ทำไมผมไม่แปลงหน่วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันหน่วยมันก็จะตัดกันอยู่ดีนะครับหน่วยมันเซนติทั้ง2มันก็จะตัดกันอยู่สุดท้ายมันก็จะตัดกันอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแปลงให้เสียเวลานะครับเปลืองพื้นที่แล้วตรงนี้ล่ะ R2 ล่ะ R2 ก็จะเป็น0.05นะฮะส่วนด้วย2เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันคือเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็ยกกำลัง2คูณกับ V2 ซึ่ง V2 เขาให้มาแล้ว10เมตรต่อวินาทีเราก็แทนไป10แต่อย่าลืมครับว่า A เนี่ยมันมีกี่รูมันมี90รูเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ90เข้าไปด้วยครับนะคูณ90ตรงพื้นที่ A เข้าไปด้วยนะจากนั้นก็คำนวณออกมาครับ
2.5 ส่วน 2ยกกำลังสองไอ้สองนี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับมันเข้ากันมันตัดกันอยู่แล้วต่อให้มันจะยกกำลังสองสุดท้ายแล้วมันก็ยกกำลังสองเท่ากันมันก็สามารถตัดกันได้โอเคนะตัวนี้ก็จะเหลือเป็น2.5 ยกกำลัง 2นะครับก็เป็น6.25 V นี่ก็จะเป็น0.0025นะครับคูณกับ90แล้วก็คูณกับ10เราต้องการหา V ใช่ไหมก็ย้าย6.25ไปหารนะครับ90คูณ10คูณ0.0025ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2.25อันนี้ผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับย้าย6.25ไปหารเพื่อความรวดเร็วนะเพื่อความรวดเร็วหารออกมาปุ๊บปั๊บก็จะได้ V1 เนี่ยเท่ากับ0.36เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบสุดท้ายของเรานะครับประมาณนี้นะบางทีโจทย์ข้อหนึ่งเราอาจจะใช้วิธีเนี้ยก็ได้นะครับหรือถ้ามันหาวิธีนี้ไม่ได้ก็ต้องไปหาอีกวิธีหนึ่งที่มันสามารถได้คําตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟิสิกส์ไม่ฟิกนะครับจะใช้วิธีไหนก็ได้นะขอแค่เป็นวิธีที่มันถูกต้องตามหลักการแล้วก็ได้คําตอบออกมานะครับไปดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อสุดท้ายของ EP นี้เขาบอกว่าเกิดการรั่วไหลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งบรรจุอยู่ในถังนะครับปริมาตร240 ลิตรความดันเริ่มต้นนะ1,830 กิโลพาสคาลอุณหภูมิ27 องศาเซลเซียสเมื่อวิศวกรปิดรอยรั่วเรียบร้อยแล้วพบว่าอุณหภูมิของแก๊สในถังเท่าเดิมนะครับก็คือ T1 เท่ากับ T2แต่ความดันนะครับนะความดันเปลี่ยนไปนะครับเดลต้า P เท่ากับ P2 ลบ P1 หรือ P1 ลบ P2 ก็ได้นะเพราะว่า P1 มันมากกว่าเนาะ P1 ลบ P2 P มันเปลี่ยนไป P มันลดลงจาก1,830 กิโลพาสคาลเหลือแค่1,000 กิโลพาสคาลโจทย์เขาถามว่าแก๊สเนี่ยจะรั่วออกมาทั้งหมดกี่กรัมนะครับเราจะหาปริมาณแก๊สรั่วจำนวนกรัมออกมาได้เราจะนึกถึงสมการของอะไรครับกฎของแก๊สนะก็คือ PV เท่ากับ NRT นะโดยที่ N เนี่ยเราสามารถสืบต่อเนื่องไปได้อีกนะฮะ N เท่ากับ G ส่วน M M คือมวลโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนะ M ของ CO2 มวลของแก๊สไม่รู้แต่ที่เราต้องหาออกมาก็คือ N ครับนะมวลโมเลกุลของ CO2 ล่ะเรารู้ไหมรู้นะครับ CO อ่ะ CO2 C มวลโมเลกุล12 O 16แต่มันมี2โมเลกุลก็จะเป็น2 คูณ 16นะครับเพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของ CO2 ก็จะเป็น12บวกกับ32ก็จะเป็น44เราได้ตัวเลขตัวหนึ่งออกมาแล้วคือ44นะครับที่เหลือเราก็แค่หา n ออกมาเราก็จะได้ค่า g ของเรานะซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการนะดังนั้นแล้วจากสมการ PV เท่ากับ nRT นะเพราะฉะนั้น n ของเราก็จะเท่ากับ PV ส่วนด้วย RT แต่ V ของเราเท่าเดิม V ของเราเท่าเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคืออะไรครับ P มันเปลี่ยนนะฮะP ก็จะเป็น P1 ลบ P2 ครับ P1 ลบ P2 ส่วนด้วย RT เพราะมัน V มันคงที่ไงแต่ V ไอแต่ P เนี่ยมันเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนแค่ P ก็เลยหาแค่เดลต้า P นะครับเราก็แทน V เข้าไปนะครับปริมาตร240 P1 ลบ P2 1,830ลบด้วย1,000ส่วนด้วย R
นะฮะถ้าเราเปิดไปดูข้างหน้าปกเนี่ยหน้าปกที่โจทย์เขากำหนดมาหรือที่ชีตเอกสารเขากำหนดมาเนี่ยค่าเขาจะใช้เป็น8.3นะครับนี่พอเราแทนค่าเข้าไปอุณหภูมิเราแทนเข้าไปอย่าง27 องศาแต่ลืมว่าอุณหภูมิเราต้องคิดในหน่วยเคลวินนะครับ P ในหน่วยเคลวินก็จะเป็น27บวกกับ273ซึ่งได้ออกมาเป็น300เคลวินพอดีนะครับอย่าไปหลงใช้อุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสนะเรื่องนี้นะฮะใช้ในหน่วยเคลวินนะครับจากนั้นก็คำนวณหาค่า n ออกมาฮะ1830ลบ1,000ก็จะเหลือเป็น830นะตรงนี้ก็240เหมือนเดิมคูณกับ300เห็นอะไรไหมครับตรงนี้มันจะตัดกันได้พอดีนะครับตัดกันเหลือ100นะครับ0 ตัด 0 0 ตัด 0 240หาร3นะครับก็จะได้80เพราะฉะนั้นได้ n ออกมาเท่ากับ80ได้จำนวนโมลออกมาแล้ว80โมลหา g ทีนี้ก็มาแทนในนี้ครับจาก n เท่ากับ g ส่วน m เพราะฉะนั้น g จึงเท่ากับ n นะครับคูณกับ m ก็คือมวลโมเลกุลนะก็จะได้เป็น80คูณกับ44ตรงนี้นะที่เราหาไว้นะครับ m ของ CO นะครับ CO2 คำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ3520อันนี้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะตอบ3520กรัมก็คือเป็นปริมาณที่แก๊สรั่วออกมาทั้งหมดนะครับโอเคนะก็จบลงไปนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบแพท3ของปี2564ครบทุก EP นะครับซึ่ง EP ก่อนนั้นเนี้ยก็จะเป็นข้อเลือกตอบเป็นข้อปรนัยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปติดตามมาทุกๆคลิปทุก EP นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนฟิสิกส์ในเนื้อหาต่างๆการติวข้อสอบทั้งแพท3ทั้ง A-Level นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะฮะขอให้โชคดีมีชัยกับการสอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมบ๊ายบายครับ